ครับสวัสดีลูกเพจอีจันทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่กองปราบปรามนะครับวันนี้มีผู้เสียหายรวมตัวกันนะครับมาเข้าร้องกองปราบนะครับในปมของโชว์รูมนะครับไม่ยอมออกป้ายขาวให้ผู้เสียหายนะครับแล้วก็ให้ผู้เสียหายใช้ป้ายแดงมากว่า2ปีนะครับซึ่งขณะนี้นะครับผู้เสียหายนะครับก็ได้รวมตัวกันเดินทางมาที่กองปราบปรามนะครับซึ่งเดินทางมาจากลพบุรีนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กองปราบปรามนะครับเรามาติดตามผู้เสียหายนะครับได้รวมกลุ่มกันเข้ามาร้องทุกข์นะครับอยู่ที่กองปราบปรามแห่งนี้นะครับซึ่งผู้เสียหายนะครับได้ออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับที่โชว์รูมแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดลพบุรีแต่ทางโชว์รูมนะครับไม่ยอมออกป้ายขาวให้นะครับเป็นเวลานานนับปีนะครับซึ่งบางรายนะครับก็เกือบ2ปีไปแล้วครับและนี่นะครับก็คือผู้เสียหายนะครับที่มารอนะครับที่จะเข้าแจ้งความนะครับอยู่ที่หน้ากองปราบปรามนะครับครับสำหรับลูกเพจที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กองปราบปรามนะครับมาติดตามกรณีของผู้เสียหายนะครับได้เข้ามาแจ้งความนะครับในกรณีของการออกรถป้ายแดงนะครับแต่ไม่ได้ป้ายขาวมาเป็นเวลานานนับปีนะครับซึ่งบางรายก็ไม่ได้ป้ายขาวมาเกือบ2ปีแล้วนะครับซึ่งทางโชว์รูมนะครับก็มีการบ่ายเบี่ยงในการให้ป้ายขาวมาตลอดนะครับในวันนี้ผู้เสียหายจึงรวมกลุ่มกันนะครับกว่า20รายนะครับเข้ามาที่กองปราบแห่งนี้ครับในตอนนี้นะครับเรากำลังมาติดตามนะครับผู้เสียหายกว่า20รายนะครับเข้ามาร้องกองปราบในกรณีของโชว์รูมนะครับไม่ยอมออกป้ายขาวให้นะครับหลังจากออกรถป้ายแดงมาแล้วนานนับปีนะครับที่จังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งวันนี้ผู้เสียหายก็เดินทางมานะครับที่กองปราบปรามแห่งนี้ครับเดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นผู้เสียหายนะครับหนึ่งในผู้เสียหายที่กำลังยืนชี้ให้ดูนะครับว่านี่คือรถที่ยังไม่ได้ป้ายขาวนะครับเอาไปวางไปไหนเนี่ย
ครับซึ่งในขณะนี้นะครับก็ผู้เสียหายนะครับได้ชี้ให้ดูนะครับว่ารถคันดังกล่าวนะครับคือเป็นรถที่ออกมาแล้วยังไม่ได้ป้ายขาวนะครับนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในรถของผู้เสียหายนะครับที่ออกป้ายแดงมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ป้ายขาวนะครับซึ่งรถคันดังกล่าวนะครับก็ออกมาแล้วกว่า1ปีเต็มนะครับหรือบางคันนะครับออกมาแล้วกว่า2ปีนะครับแต่ทางโชว์รูมก็มีการบ่ายเบี่ยงนะครับไม่ยอมออกป้ายขาวให้ผู้เสียหายนะครับทำให้ผู้เสียหายนะครับได้รวมกลุ่มกันนะครับเดินทางจากจังหวัดลพบุรีเข้ามาที่กองปราบปรามแห่งนี้ครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเขาวันนี้มาหาตำรวจที่กองปราบแห่งนี้ครับอยากให้เขาได้ช่วยอะไรครับก็อยากให้ดูแลผู้บริโภคหน่อยครับเพราะว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่เสียหายคนเสียหายมี34คนที่รวบรวมได้และตอนนี้มีมากกว่านี้ด้วยครับครับแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถ้าย้อนไปรู้สึกออกรถจะช่วงเดือนกันยาปี64ที่ไปออกรถที่โชว์รูมไทยธดาแล้วก็มีปัญหาสะสมเลยมาโดยที่พวกผมผู้บริโภคเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่าเขาก็มีการประกาศขายมีการออกบูธต่างๆตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีโฆษณาตามโซเชียลออกรถข้าราชการลดให้ 30,000 ออกรถวันนี้มีส่วนลดให้แสนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนแต่งรถนี่นั่นใช่มีส่วนลดมีส่วนแต่งให้เราก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเราก็เลยไปออกรถกับเขาแล้วก็สัญญาว่าจะให้ป้ายภายใน30วัน45วันนี่รอมาปีครึ่งแล้วยังไม่ได้ป้ายเลยครับตอนที่ไปซื้อนะครับเป็นการซื้อสดหรือว่าผ่อนครับมีบางรายซื้อสดครับบางรายซื้อสดปีกว่าแล้วก็ยังไม่ได้ป้ายอย่างผมเนี่ยเข้าไฟแนนซ์ก็ดาว 600,000 แล้วก็ส่งมาตลอดเดือนละ 20,000 ก็ยังไร้วี่แววป้ายขาวอยู่ครับแล้วพอไม่ได้ป้ายขาวเนี่ยมีปัญหาอะไรในการใช้ชีวิตมั้ยครับโอ้โหไปไหนก็ลำบากกลางคืนตำรวจก็เรียกกลางวันขับข้ามจังหวัดลพบุรีสระบุรีอ่ะขี่ข้ามตำรวจเรียกแล้วครับครับแล้วหลังแจ้งความที่ลพบุรีไปแล้วเนี่ยมีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมครับหลังจากแจ้งความลพบุรีแล้วเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าจนมาออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัยก็มีทางตำรวจร้อยเวรเจ้าของคดีโทรหาแต่เขาก็แจ้งว่าเขาจะเรียกให้เจ้าของโชว์รูมเข้าไปให้ปากคำแต่ก็ไม่รู้ว่าโทรหากันยังไงนะครับแล้วตอนนี้แบบทางโชว์รูมครับได้ติดต่อมาบ้างไหมครับไม่เคยโทรหาผมเลยผมเป็นผู้เสียหายโชว์รูมไม่เคยติดต่อผมเลยไม่รู้ว่าเขาไม่มีเบอร์ผมหรือยังไงนะครับไม่เคยโทรหาเลยมีแต่เราโทรหาเขาครับแล้วพอเจอปัญหาแบบนี้แล้วเราอยากบอกอะไรกับเขาไหมครับกับทางโชว์รูมครับไม่มีอะไรจะบอกช่วยรับผิดชอบผู้บริโภคหน่อยแล้วกันครับตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหมดเลยถ้าไม่ได้รับความเดือดร้อนไม่ทองไกลถึงกรุงเทพหรอกครับเพราะบางคนเนี่ยมาต้องลางานต้องขอโหหลายอย่างก็จะมาได้ครับ
ครับขอบคุณมากนะครับครับครับและนี่ก็คื อผู้เสียหายนะครับก็ได้บอกว่าที่เข้ามาร้องวันนี้นะครับเพื่อที่จะเรียกร้องทำเป็นผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นผู้เสียหายนะครับซึ่งการออกรถป้ายแดงนะครับที่โชว์รูมแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็สร้างความเสียหายให้กับเขานะครับก็คือผู้เสียหายเนี่ยนะครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับโดนจับแล้วก็ปรับหลายครั้งนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในความเสียหายที่ผู้เสียหายนะครับถูกเป็นประจำนะครับเขาก็อธิบายในทางซึ่งผู้เสียหายได้บอกว่าหลังจากได้แจ้งความที่จังหวัดลพบุรีแล้วนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งได้มาออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกรรชัยนะครับจึงได้มีความคืบหน้าจากทางสภ.ที่จังหวัดลพบุรีนะครับได้ติดต่อกลับมานะครับซึ่งผู้เสียหายนะครับหลายรายก็เป็นการผ่อนจ่ายแล้วก็บางรายนะครับก็เป็นการซื้อสดแต่ก็ไม่ได้ป้ายขาวเช่นเดียวกันครับซึ่งในวันนี้นะครับผู้เสียหายก็ได้เดินทางเข้ามาร้องที่กองปราบปรามนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแห่งนี้ครับซึ่งบางรายนะครับก็ถูกเจ้าของโชว์รูมนะครับมีการบ่ายเบี่ยงนะครับไม่ให้ป้ายขาวมานานกว่าปีครึ่งนะครับเกือบ2ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากนะครับและตอนนี้ก็ทางโชว์รูมนะครับไม่ได้ติดต่อหาผู้เสียหายเลยนะครับซึ่งผู้เสียหายนะครับก็ได้บอกว่าได้จ่ายค่างวดกับทางไฟแนนซ์ตลอดนะครับแต่ไม่สามารถต่อภาษีพรบแล้วก็ประกันได้นะครับก็ได้เดินทางเข้ามาร้องทุกข์นะครับซึ่งผู้ที่เดินทางเข้ามาร้องทุกข์ในวันนี้นะครับก็มีจำนวนมากนะครับกว่า20รายนะครับที่เป็นผู้เสียหายกับเหตุการณ์ดังกล่าวครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับอยู่ที่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่กองปราบปรามนะครับซึ่งผู้เสียหายนะครับในเคสของโชว์รูมนะครับไม่ยอมออกป้ายขาวให้ผู้เสียหายนะครับนานนับปีซึ่งบางรายนะครับก็เกือบ2ปีเข้าไปแล้วนะครับที่ไม่ได้ป้ายขาวนะครับวันนี้จึงรวมกลุ่มกันมานะครับเดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีนะครับเข้ามาที่กองปราบปรามแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะมาร้องทุกข์แล้วก็เพื่อมาเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศสดนะครับอยู่ที่หน้ากองปราบเลยนะครับพี่คะหนูขอโทษนะคะเมื่อกี้คุณพี่ชื่ออะไรคะที่หนูตอบสัมภาษณ์แกชื่อจริงชื่อเล่นชื่อจริงปะทงนอนหนูนอนไทยนอนเนรไม่หาชาติพอถามสองตัวแล้วก็นอนหนูไม่หันอากาศนอนหนูนอนเพราะทหารตลาดเป็นไงครับนั่งสกุลนั่งสกุลได้ก็แล้วครับและนี้ก็คือบรรยากาศอยู่หน้ากองปราบนะครับลูกเพจครับซึ่งในวันนี้นะครับก็มีผู้เสียหายกว่า20รายนะครับเข้ามาร้องกองปราบในกรณีของโชว์รูมรถแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดลพบุรีนะครับไม่ยอมออกป้ายขาวให้ผู้เสียหายนะครับซึ่งได้เดินทางมากองปราบในวันนี้นะครับเพื่อที่จะมาร้องทุกข์นะครับแล้วก็เข้าแจ้งความกับทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับให้ช่วยพิจารณาคดีนี้นะครับ
พราะว่าบางรายนะครับออกรถมาแล้วกว่า2ปีนะครับแต่ไม่ได้นะครับไม่ได้ป้ายขาวนะครับซึ่งทางโชว์รูมก็มีการผลัดวันนะครับไม่ยอมออกป้ายขาวให้นะครับบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดนะครับซึ่งทางผู้เสียหายก็สุดจะทนนะครับจึงได้เดินทางมาที่กองปราบเพื่อที่จะเข้าร้องกับทางตำรวจสอบสวนกลางในวันนี้ครับอันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในรถนะครับที่ผู้เสียหายนะครับยังไม่ได้ป้ายขาวนะครับก็จอดเรียงรายกันอยู่ที่หน้ากองปราบแห่งนี้นะครับครับและนี่ก็คือเป็นหนึ่งในรถของผู้เสียหายนะครับที่กำลังนำเข้ามาจอดที่หน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแห่งนี้นะครับซึ่งรถทุกคันนะครับที่ผู้เสียหายนำมาในวันนี้นะครับเป็นรถที่ยังติดป้ายแดงอยู่นะครับยังไม่ได้รับป้ายขาวซึ่งผู้เสียหายบอกว่าบางคันเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับก็ออกรถมาแล้วกว่าเกือบ2ปีนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับป้ายขาวเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับอยู่ที่หน้ากองปราบปรามนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับผู้เสียหายกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาเข้ามาในวันนี้นะครับเขาต้องการให้ทางกองปราบปรามนะครับช่วยอะไรบ้างครับคือที่มาวันนี้ครับต้องการให้ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่ากองปราบช่วยอะไรบ้างก็อยากจะให้ช่วยตามเรื่องป้ายขาวค่ะเพราะว่าเดือดร้อนมากออกรถมา1ปี3เดือนแล้วค่ะยังไม่ได้ป้ายขาวเลยแล้วก็พี่ชายออกต่างจังหวัดบ่อยมากคือโดนตำรวจจับบ่อยมากเสียค่าปรับครั้งนึงก็ประมาณ 3-5,000 เลยนะคะก็เคยเข้าไปติดต่อที่โชว์รูมแล้วโชว์รูมก็ขอร้องว่าแบบไม่ให้แจ้งความได้ไหมในกรณีที่โดนจับก็ให้ตำรวจอะค่ะเขียนใบสั่งเรามาแล้วก็มาเบิกกับทางโชว์รูมที่หลังอะค่ะแต่หนูก็มองว่าแบบถ้าหนูมีเงินติดตัวแค่ 5,000 อย่างเงี้ยหนูออกต่างจังหวัดหนูโดนจับใช่ไหมแล้วแบบจะมาเบิกจะได้เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเดือดร้อนมากอยากให้ตามช่วยตรงเนี้ยให้หน่อยอะค่ะครับแล้วทำไมถึงเลือกไปซื้อรถที่โชว์รูมนี้ครับก็คือทั้งบ้านอะออกมิซูหมดเลยก็เลยแบบอ่ะเราก็เลยเลือกไปออกศูนย์ใหญ่เลยคือศูนย์ตรงดงจำปาไม่ได้ออกตรงวงเวียนสระแก้วอะค่ะแล้วทีนี้ก็รอตามป้ายมาตลอดก็คือไม่ได้โดนบ่ายเบี่ยงมาตลอดทั้งเซลล์ทั้งผู้จัดการนะคะพอจะรู้ไหมครับว่าเขาผัดมาแล้วกี่ครั้งนะครับโอ้โหเป็น10ครั้งอะค่ะใช่ผัดมาเป็น10ครั้งแล้วก็ปัดความรับผิดชอบตลอดทั้งเซลล์ทั้งผู้จัดการคือแบบปัดความรับผิดชอบตลอดเขาได้โทรหาบ้างหรือเปล่าไม่เคยโทรเลยค่ะไฟแนนซ์ก็ไม่เคยโทรเหมือนกันคือเราต้องตามอย่างเดียวเลยค่ะก็คือเราเป็นคนตามเองทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่หนูไม่แน่ใจว่าหนูเป็นเคสแรกหรือเปล่าที่ว่าไปแจ้งความที่สภ.เมืองแล้วสภ.เมืองคือไม่รับแจ้งความหนูให้ไล่หนูกลับบ้านเลยวันนั้นอ่ะใช่แล้วการรวมตัวกันครั้งนี้เกิดจากอะไรครับคือเห็นพี่ไอซ์เขาโพสต์อะค่ะหนูก็เลยแบบว่าเข้ามาเป็นผู้เสียหายด้วยแล้วก็แบบตามมาตลอดอะค่ะก็เลยจนวันนี้เขานัดมาที่นี่ก็เลยเอามากับเขาลางานมาค่ะครับ
แล้วพอเจอปัญหาแบบนี้แล้วอ่ะเราอยากจะบอกอะไรไปทางโชว์รูมไหมครับคือเสียความรู้สึกมากอะค่ะคือไม่อยากใช้รถคุณแล้วอยากจะคืนรถให้คุณไปเลยอะค่ะใช่เรายังมีความหวังไหมครับว่าเราจะได้ป้ายขาวโอ้โหมันหมดหวังไปตั้งนานแล้วอะพี่หนูขับมาปี3เดือนอะหนูแบบตามไม่รู้จะตามยังไงแล้วว่าหนูเต็มที่มากๆแล้วอะค่ะใช่ครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะครับที่บอกกับทางอีจันนะครับว่าเขาก็ตามป้ายขาวมาแล้วนะครับเป็นเวลากว่า1ปี3เดือนนะครับแต่ก็ยังไร้วี่แววนะครับโดยทางโชว์รูมนะครับก็บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดนะครับซึ่งการเข้ามาหาตำรวจสอบสวนกลางที่กองปราบวันนี้นะครับก็เพื่ออยากให้ช่วยตามนะครับซึ่งทางผู้เสียหายนะครับก็ได้บอกกับทางอีจันนะครับว่าการออกรถในครั้งนี้นะครับเพราะว่าทางครอบครัวนะครับใช้รถยี่ห้อดังกล่าวอยู่แล้วแล้วก็มีการออกรถเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเจอปัญหาดังกล่าวแล้วครับก็อยากฝากไปถึงทางโชว์รูมนะครับว่ารู้สึกเสียใจอย่างมากนะฮะแล้วก็เสียความรู้สึกอย่างมากครับและตอนนี้นะครับทางทนายความนะครับก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับครับตอนนี้นะครับทนายเดชานะครับก็ได้เดินทางมาถึงกองปราบแห่งนี้แล้วนะครับถอยไปอีกดีกว่าย้ายดีกว่ามั้งหรือย้ายดีกว่าระดับนี้ละโอเคครับระดับโอเคครับฟังครับและนี่นะครับก็คือเป็นผู้เสียหายนะครับที่เข้ามาร้องกองปราบปรามในวันนี้นะครับซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีนะครับเพื่อที่จะมาเข้าแจ้งความนะครับร้องทุกข์ในกรณีของออกรถป้ายแดงนะครับแต่ทางโชว์รูมมีการบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ป้ายขาวนะครับมาเป็นเวลากว่า1ปีหรือบางรายนะครับเป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับขอภาพหนึ่งครับทีเอกสารกันเลยครับคือคนเดินเลยครับขอภาพเอกสารครับซึ่งในขณะนี้นะครับผู้เสียหายนะครับก็กำลังที่จะเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อที่จะเอาผิดโชว์รูมนะครับที่ไม่ยอมออกป้ายขาวให้ผู้เสียหายนะครับซึ่งบางรายนะครับก็มีการออกรถด้วยเงินสดนะครับแต่บางรายก็มีการออกรถด้วยการผ่อนนะครับกับทางไฟแนนซ์แล้วทางผู้เสียหายนะครับบอกว่าทางผู้เสียหายนะครับมีโดนจับนะครับโดนทางตำรวจจราจรนะครับจับแล้วก็ปรับหลายครั้งจนท้อนะครับแต่ทางโชว์รูมบอกว่าให้นำใบสั่งตรงนั้นนะครับมาเบิกกับทางโชว์รูมได้นะครับแต่ทางผู้เสียหายก็บอกว่าออกรถมาแล้วกว่า1ปีครึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้ใบขาวเลยก็เลยเข้ามาร้องกองปราบวันนี้ครับวันนี้พากลุ่มผู้เสียหายที่จังหวัดลพบุรีนะครับนะครับมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีข้อหาช่อโกงประชาชนกับโชว์รูมรถยนต์ใช่ครับนะครับในข้อหาช่อโกงประชาชนเพราะว่าไปประกาศทางวิทยุใช่ครับจัดบูธที่ไหนฮะที่ห้างสรรพสินค้าครับครับแล้วก็มีอะไรรถแห่พิมพ์รถแห่นะครับว่ามีรถมือหนึ่งขายสามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายใน 30-45 วัน 30-45 วันนะครับจ่ายเงินปุ๊บจัดไปนั้นก็สามารถได้รถได้รถเลยแล้วก็รอ30วันก็จะได้ไปจะได้ป้ายขาวนะก็ปรากฏว่าหลังจากไปซื้อกันแล้วเนี่ยชาวบ้านพวกเนี้ยเนี่ยหลายอำเภอเนี่ยนะในจังหวัดลพบุรีเนี่ยฮะก็เสียเงินไปเฉลี่ยคนละประมาณรถคันประมาณเท่าไหร่ล้านได้ไหมล้านหนึ่งล้านประมาณหนึ่งล้านล้านสี่ล้านหกรวมแล้วก็นะ
กือบ 4-50 ล้านนะครับเสียเงินไปเรียบร้อยผ่านมาประมาณปีเศษครับ2ปีใช่ครับก็ปรากฏว่ารถที่นำมาขายนั้นไม่มีการจดทะเบียนมันไม่น่าเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะรถไม่มีการจดทะเบียนก็เหมือนรถเถื่อนน่ะครับนะไม่มีการเสียภาษีรัฐบาลก็ไม่ได้ภาษีนะไม่มีการจดทะเบียนพรบ.อะไรต่างๆก็ไม่มีมีแต่ป้ายแดงใช่ครับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ทวงถามมาปีกว่าแล้วก็ไม่มีป้ายขาวนะครับนะก็วิ่งไปไหนก็เจอตำรวจก็โดนจับโดนตลอดนะครับนะแล้วมันก็เป็นอันตรายต่อประชาชนเพราะว่ารถพวกนี้มันรถป้ายแดงกลางคืนก็มองไม่เห็นเกิดไปชนคนตายไปขนยาเสพติดก็ไม่รู้ตามหาคนร้ายยังไงรัฐบาลก็ไม่ได้ภาษีก็ไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีได้ยังไงนะครับนะอันนี้ก็หลักการคร่าวๆก็เลยมาแจ้งความที่กองปราบเราเชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะครับแค่นี้จะต้องไขความผิดยังไงบ้างที่เราจะดำเนินคดีวันนี้ครับข้อหาแรกที่เราจะมาแจ้งวันนี้เราก็ให้กองปราบพิจารณาดูว่ามันเป็นการช่อโกงประชาชนไหมเพราะว่าเขามีการประกาศโฆษณานะโดยการไปจัดบูธที่บิ๊กซีใช่ไหมใช่ครับนะจัดรายการวิทยุรถแห่ติดป้ายหน้าโฆษณาหน้าโชว์รูมหน้าโชว์รูมในลักษณะเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จต่อประชาชนหรือไม่นะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ารถพวกนี้ไม่สามารถจดทะเบียนรถยนต์ได้ไม่มีป้ายขาวเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าพฤติการที่เขาน่าจะรู้เพราะว่ามีชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยโดนหลอกอันนี้เราจะเน้นเรื่องช่อโกงประชาชนไปหลักครับพฤติการเขาทำยังไงเขาต้องการจะทำเอาเงินออกเป็นทำอะไรยังไงเท่าที่เราทราบมาภายหลังเนี่ยนะเงินที่เขาได้ไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินที่เขาเอาชุดจดทะเบียนเนี่ยไปวางประกันหนี้ไว้เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถเอาชุดจดทะเบียนเนี่ยไปแจ้งกรมการขนส่งทางบกเพื่อจดทะเบียนรถได้นะก็คือเป็นหนี้มีปัญหาภายในเอางี้แล้วกันนะครับที่น่าจะเงินไม่จ่ายไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็ต้องไปปล่อยใช่ครับก็คือเอาชุดจดทะเบียนเนี่ยไปจำนำไว้กับไฟแนนซ์และตัวเองเอาเฉพาะตัวรถมาขายแต่ไม่มีชุดจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบกก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่มีรถพวกนี้เลยนะถ้าเขาเป็นรถเถื่อนเอาไว้ง่ายแล้วกันมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในที่ก็มีถ้าพูดถึงเรื่องการป้องกันก็ลำบากไม่รู้ใครคิดไม่ซื่อแต่ทีนี้ถ้าคนที่เจอแบบนี้ที่จะแนะนำยังไงให้ทำยังไงมันก็มีหลายคนสมมติโดนไปแล้วนี่ก็รวบรวมพยานหลักฐานก็มาแจ้งที่ปคบนี่ได้เลยเพราะเป็นหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพผมมั่นใจว่าที่นี่เขาสามารถดำเนินการได้นะครับคดีนี้เขาร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสมาแล้วก็มาร้องเรียนผ่านที่นี่กับสคบนี่ต้องไปสอบเลยด้วยสคบนี่ต้องออกมาดูนะการขายรถขายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องแจ้งนะครับว่ารถเนี่ยจดทะเบียนหรือยังถ้ารถยังไม่จดทะเบียนเนี่ยอันนี้คือรถเถื่อนแล้วมันถึงขายไม่ได้สคบก็ต้องดำเนินคดีก็ต้องแจ้งความต่างหากซึ่งเราเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้เสียหายสคบต้องทำงานเชิงลุกรีบมาปคบแล้วก็มาดำเนินคดีเลยอันนี้ที่รู้สึกทำเป็นสคบด้วยแต่ก็เกี่ยวเนื่องกันอันนี้ผมก็แจ้งความในส่วนครอบครัวประชาชนแต่ว่ามันถ้ามันมีความผิดของกฎหมายสคบก็คือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่นะเพราะว่าคุณเอารถที่ยังไม่จดทะเบียนมาขายได้ยังไงเนี่ยมันก็คือรถเถื่อนน่ะสคบก็ต้องมาแจ้งความนะด้วยช่วยเหลือทางพี่น้องประชาชนด้วยส่วนนี้อยากให้ทางเคสตัวอย่างว่าเราติดต่อซื้อรถยังไงแล้วระยะเวลานานแค่ไหนที่ติดต่อนะครับเราไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ป้ายขาวเล่าให้ฟังส่วนตัวผมเนี่ยออกรถที่โชว์รูมเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนกันยาปี64แล้วก็มีการสอบถามจากโชว์รูมตลอดทุกเดือนถามว่าเมื่อไหร่จะจดทะเบียนป้ายขาวให้ผมก็ได้รับการปฏิเสธจากเซลล์ประมาณว่าขอเลื่อนไปก่อนเนื่องจากไม่รู้สาเหตุว่าเลื่อนเพราะอะไรบางทีก็ว่ายังไม่ได้ป้ายยังจดทะเบียนไม่ได้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจติดตามตลอดแต่เราไม่รู้จะไปติดตามช่องทางไหนจนปล่อยระยะเวลาเลยมาปีกว่าก็รู้สึกว่าไปเจอผู้เสียหายที่เป็นผู้เสียหายเหมือนกันโพสต์เฟซบุ๊กผ่านกลุ่มช่องทางนึงในจังหวัดลพบุรีมันเป็นลักษณะของกลุ่มแจ้งเหตุพอเราได้ยินอย่างนั้นเราก็รีบทักไปหาเขาส่วนตัวเพื่อที่จะได้รู้ว่าความเป็นไปความเป็นมาเป็นไปมันเป็นยังไงพอได้คุยกันก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรากับเขานี่หว่ามันมีผู้เสียหายอีกเป็นสิบเลยอ่ะเคสเดียวกันกรณีเดียวกันก็เลยรวมตัวกันแล้วก็โพสต์หน้าเฟซบุ๊กแล้วก็พอดีว่ามีพี่ๆนักข่าวให้ความสนใจต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มาออกรายการผมกระแสของพี่หนุ่มแล้วก็ได้พี่เรืองเดชาเป็นที่ปรึกษาว่าจะต้องทำยังไงในกรณีที่เราจะได้จดทะเบียนป้ายขาวอย่างถูกต้องหลังจากออกสื่อไปก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากโชว์รูมเลยผมยังไม่รับการติดต่อจากโชว์รูมแม้แต่ครั้งเดียวก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อก็เลยต้องร้องกองปราบปรามเพราะว่าอย่างที่พี่นายบอกว่าเชื่อมั่นในกระบวนการที่มีทำของที่นี่ก็จะช่วยให้เราสามารถใช้รถได้ตามปกติ
เหมือนคนทั่วไปที่เขาออกกันครับปัญหาที่เราเจอระหว่างที่เรายังไม่ได้รถป้ายขาวคือตำรวจเนี่ยก็เนี่ยครับตำรวจก็จับนี่นะครับแต่เป็นจราจรเพราะว่าแค่ขับข้ามจังหวัดก็โดนแล้วผมอยู่ลพบุรีขับไปสระบุรียุทธยามันเขตติดต่อกันเขาต้องกวักเพราะว่าต้องเรียกแหละครับเพราะว่ามันเป็นป้ายแดงมันเป็นป้ายที่ไม่ได้จดทะเบียนก็เดือดร้อนเหมือนกันครับแล้วเราติดต่อทางเจ้าของไม่มีเหตุผลเขาก็ขอโทษนะครับขอโทษแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ผมก็ไม่รู้สาเหตุของเขาว่าเขาร้องไห้ทำไมเราก็เนี่ยครับถึงได้มาร้องสื่อเราพอรู้ต้องนึกต้องหลังไหมว่าเราเป็นความผิดของบุคคลอาจจะเป็นพนักงานหรือเป็นเซลล์ในโชว์รูมหรือว่าโชว์รูมมีส่วนรู้เห็นเป็นใจรายละเอียดต้องให้ตำรวจเป็นคนตรวจสอบครับส่วนผมไม่รู้รายละเอียดลึกๆของเซลล์เขาไม่พูดครับแค่ไม่ให้ป้ายไม่ทำอะไรเขาบอกเขามีปัญหาภายในแค่นั้นผู้เสียหายตัวหนึ่งไหมเห็นมีคนที่ซื้อมันสดมีไหมออกมาด้านหน้าเลยออกมาด้านหน้าเลยฮะน้องออกมาด้านหน้าเลยมันสดจับครับออกมาตรงนี้เลยครับตรงกลางเลยเนาะซื้อเงินสดก็น่าจะง่ายอยู่ภายในเราก็จ่ายเงินก็ต้องได้ฮะอันนี้ซื้อเงินสดที่แรกค่ะเป็นซื้อเงินสดมาค่ะแล้วก็ออกรถมาตั้งแต่เดือนกุมภาปี65ค่ะก็จะครบ1ปีแล้วค่ะใช่ค่ะก็พอมันครบเวลาคือเขาก็แจ้งมาเหมือนกันว่าไม่เกิน30วันถึง45วันใช่ไหมคะทีนี้ก็พอยังไม่ได้ก็คอยทวงถามไปตลอดแต่ก็น่าจะเหมือนกับผู้เสียหายทุกท่านนะคะก็คือโดนบ่ายเบี่ยงมาตลอดแล้วก็โดนเลื่อนมาตลอดก็หลอกให้มีความหวังไปเรื่อยๆอะค่ะใช่ค่ะก็พยายามเข้าไปหาข้อมูลพันทิปหรือในอินเทอร์เน็ตอะค่ะก็คือจะดูว่ามันมีเคสลักษณะเดียวกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็คือไทยก็ยังไม่เคยมียังไม่เคยเกิดขึ้นนะคะน้องได้เล่มจดทะเบียนไหมไม่มีค่ะเนี่ยดูไปไหนมาไหนไม่มีเล่มไม่มีสำเนาคู่มือรถยนต์เนี่ยทำอะไรไม่ได้ใช่ค่ะพรบ.อะไรก็ไม่ได้ใช่ค่ะพอดีอันนี้คุณแม่เป็นคนใช้ทีนี้ด้วยความที่เป็นคนสูงอายุก็จะมีความกังวลเวลาที่ขับรถไปต่างจังหวัดหรืออะไรค่ะมันก็จะเกิดความไม่สบายใจทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะค่ะอย่างกลางคืนนี่ต้องโดนเนี่ยป้ายแดงไงต้องโดนทุกคืนเลยถ้าบังคับได้เฉพาะกลางวันนะครับอันนี้เสียไปเท่าไหร่เนี่ยแปดแสนกว่าแปดแสนกว่าตัวจะปัญหาอะไรครับก็ถ้าโดยส่วนตัวของตรงนี้ค่ะยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรเพราะว่าทางคุณแม่ใช้รถเป็นหลักคือเขาก็จะมีความกังวลก็จะไม่ได้ใช้รถเขาเรียกว่าอะไรคือไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่อย่างที่เราควรจะได้ใช้อ่ะค่ะพอมันรู้ว่าจะเกิดปัญหาเราก็หลีกเลี่ยงเดี๋ยวตำรวจจับใช่ค่ะใช่เลยนะอะไรนะคะเซ็งเลยนะซื้อเงินสดแท้ใช่เขาใช้คำนั้นได้เลยเซ็งเลยมีอะไรอยากจะฝากไปถึงเขาไหมคนจ่ายก็ณตอนนี้ก็คือจริงๆอยากคือเราเสียเงินไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่อยากได้ก็แค่ความยุติธรรมเท่านั้นเองเราไม่ได้อยากใช้รถเถื่อนเราไม่ได้อยากทำผิดกฎหมายมันไม่ได้เกิดจากตัวเราเลยอะค่ะก็ฝากเรื่องนี้พี่ๆไปด้วยแล้วกันค่ะตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องตอนนี้คืออยากคืนรถหรือว่าเราอยากได้เงินก้อนคืนหรือว่ายังไงถ้าเป็นไปได้นะคะอยากได้วิธีที่เร็วที่สุดแล้วให้เราสามารถมีรถใช้สามารถไปไหนมาไหนได้โดยที่เราไม่ต้องมาคอยกังวลวิธีไหนก็ได้ที่เร็วที่สุดอะค่ะคือตอนนี้เขาอยากให้จดทะเบียนแล้วก็ได้ป้ายนะแต่ถ้าทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เอาเงินก็คืนมาแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายทีนี้มีมายาจะอาจจะไปสองคบด้วยแล้วจะมีแพ้ก็ตอนนี้นะก็มาคดีอาญาช่อโกงประชาชนก่อนแต่คราวนี้ปรากฏว่าทุกวันเนี่ยโชว์รูมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของรถแล้วไงกลายเป็นของไฟแนนซ์นะครับเพราะฉะนั้นพอกลายเป็นของไฟแนนซ์แล้วเนี่ยเราจะทับเราเตรียมสื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งไฟแนนซ์เดี๋ยวจะพูดนะถูกไหมมีหนังสือมาแจ้งไฟแนนซ์ว่าให้เขาแก้ไขปัญหาซะนำไปไหนแล้วไม่ได้นะครับอันนี้ถือไหมนะครับมีหนังสือถึงไฟแนนซ์ให้เขาดำเนินการจัดการจดทะเบียนรถและเอาป้ายขาวมาให้ผู้เช่าซื้อทุกคนเนี่ยทุกไฟแนนซ์เนี่ยนะให้เวลาเขา3วัน7วันถ้าเขาไม่ดำเนินการเราก็จะเลิกสัญญาเพราะมันมีคำพิพากษาฎีกาแล้วนะครับว่ากรณีเนี้ยไฟแนนซ์ต้องรับผิดชอบเพราะคุณเอามาหาประโยชน์มาปล่อยได้ดอกเบี้ยคุณต้องรับผิดชอบเพราะคุณเป็นเจ้าของไงโทรไปเขาก็ปฏิเสธนะแล้วไฟแนนซ์ก็บอกว่าอะไรนะพอเราโทรไปติดต่อไฟแนนซ์เนี่ยครับไฟแนนซ์ก็บอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาเองแก้ปัญหาเองเราต้องผ่อนชำระก่อนถ้าเราไม่ผ่อนชำระเนี่ยเราจะติดแบ็คลิสต์นี่ไงผมก็ถามไปยังไฟแนนซ์ว่าจะติดได้ยังไงแล้วผมไม่ได้ซื้อรถกับคุณรถก็ไม่ใช่ชื่อคุณรถก็ไม่ใช่ชื่อผมรถก็ไม่ใช่ของโชว์รูมมันเป็นรถเถื่อนแล้วผมจะส่งให้คุณเพื่ออะไรไฟแนนซ์ก็ปฏิเสธปัญหาตรงนี้ครับในที่นี้หมายถึงตัวผู้ซื้อเองผู้เช่าซื้อเนี่ยผมเนี่ยปกติถ้าซื้อรถเนี่ยครับผ่านโชว์รูมถ้าซื้อสดเนี่ยสูตรก็ต้องโอน
ให้เขาเลยถูกไหมครับเนี่ยมันเกิดปัญหาอย่างนี้แต่อย่างผมนะเป็นผู้เช่าซื้อผ่านไฟแนนซ์ผมดาวน์ 600,000 บาทแล้วส่งเดือนละ 20,000 โดยปกติแล้วอ่ะโชว์รูมจะต้องจดให้ไฟแนนซ์เป็นผู้ถือครองรถหลังจากผมชำระหนี้หมดแล้วไฟแนนซ์จะโอนให้ผมแต่ผมเอาเลขตัวถังรถคันซีรถไปตรวจสอบที่ขนส่งปรากฏว่ารถไม่มีชื่อใครเลยแม้กระทั่งชื่อผมและก็ชื่อไฟแนนซ์ก็เลยไม่รู้ว่าทุกวันที่ผมขับรถใครอยู่แล้วไฟแนนซ์จะมาเรียกร้องให้ผมส่งบังคับให้ผมส่งแล้วจะให้ผมติดแบล็คลิสต์มันหมายความว่ายังไงอยากให้ไฟแนนซ์ไปไม่รู้ว่าส่งใครใช่ครับไม่มีแต่สัญญาการซื้อขายแต่ในตัวรถนี่มันเราไม่ได้เพราะไม่ได้ส่งคือไฟแนนซ์เนี่ยเขามีสัญญายกเว้นความรับผิดไว้ใช่ครับว่าถ้ารถมีปัญหาจดทะเบียนโอนไม่ได้มีปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยเขามีสัญญายกเว้นความรับผิดไว้แต่แนวคำตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยผมไม่ค้นมาแล้วนะคือคำพิพากษาฎีกาที่951/44เนี่ยไฟแนนซ์จะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เพราะคุณเป็นเจ้าของอะในปัจจุบันแล้วคุณก็เอามาปล่อยเช่าซื้อมันเป็นสัญญาต่างตอบแทนคุณได้ดอกเบี้ยคุณก็ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องป้ายขาวใช่เพราะฉะนั้นปัดความรับผิดไม่ได้และคำพิพากษาเขียนไม่ชัดเลยทางผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์ที่จะหยุดผ่อนชำระได้เลยหยุดได้เลยครับไม่ต้องกลัวครับนะแล้วถ้าเขายังไม่เนินแก้ไขแล้วก็ฟ้องนะฟ้องบอกเรื่องสัญญาแล้วก็เรียกค่าเสียหายซึ่งก็อาจจะมีการฟ้องอีกประมาณสัก40คดีนะครับนะทีนี้เราก็คือจะมีโชว์รูมเองแล้วก็ไฟแนนซ์ใช่เป็น2ส่วนด้านโชว์รูมเนี่ยเรามาดำเนินคดีอาญาวันนี้นะครอบครัวประชาชนด้านคดีแพ่งเราก็จะไปฟ้องทั้งโชว์รูมด้วยแล้วก็ไฟแนนซ์ใช่ครับนะถ้ากำหนดเวลา3วัน7วันเนี่ยถ้าแก้ปัญหาไม่ได้เอาเงินที่เราผ่อนชำระทั้งหมดคืนมาเอารถคืนไปแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายใช่ครับเพราะมันรถเถื่อนใครจะมาวิ่งเนี่ยนะครับนายครับเมื่อวันที่ออกรายการกับเขานะทางฝ่ายกฎหมายของมิสซูเขาได้มาชี้แจงในรายการใช่ไหมฝ่ายกฎหมายของมิสซูโทรเข้ามาชี้แจงในรายการเรื่องใบจดใบแจ้งอ่ะตรงนั้นอ่ะเขาจะช่วยเหลือเราอย่างไรใบจดกับใบแจ้งเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยไม่เกี่ยวเลยจริงๆรับปากว่าเขาจะช่วยอ๋อไม่มีครับไม่มีทางถูกทางร้อยตันคือบริษัทมิสซูใหญ่เนี่ยฝ่ายกฎหมายมาพูดเนี่ยเขาพูดว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวเขาขายรถเงินสดให้กับเขาอธิบายเรื่องใบจดกับใบแจ้งเขาอธิบายว่าให้ไฟแนนซ์เนี่ยไปฟ้องบริษัทขายรถนะอันนั้นก็เป็นปัญหาของเขาซึ่งผู้บริโภคไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เลยเป็นการแก้ปัญหาของเขาว่าไฟแนนซ์จะได้ไม่ต้องรับผิดเท่านั้นเองดีลเลอร์กับเขาแค่นั้นเองเป็นการแก้ปัญหาระหว่างดีลเลอร์ของมิสซูกับไฟแนนซ์แต่ไม่ได้แก้ปัญหาให้คนเหล่านี้ประชาชนไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่วันนี้มาเนี่ยจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนไม่ได้แก้ปัญหาให้กับไฟแนนซ์และก็ดีลเลอร์อันนั้นก็มีทนายแล้วเขาต้องแก้ปัญหาตัวเขาเองนะครับครับครับและนี่ก็เป็นผู้เสียหายนะครับที่เดินทางมาพร้อมกับทนายเดชากิตติวิทยานันท์นะครับซึ่งเข้ามาร้องกองปราบนะครับในประเด็นของออกรถป้ายแดงที่โชว์รูมแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดลพบุรีแต่ว่าไม่ได้รับป้ายขาวนะครับนานกว่า1ปีแล้วนะครับอันนี้ไปที่ไอ้ที่ไหนมาที่ตรงนี้ละเอียดตรงหมดก็คือที่ไหนของจะเจอการซึ่งในวันนี้นะครับก็ที่เข้ามากองปราบนะครับจะให้พิจารณาให้ทางกองปราบนะครับพิจารณาว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านะครับซึ่งมีการโฆษณาทั้งผ่านการนำรถขึ้นห้างดังนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับโดยใช้รถประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งดังกล่าวนะครับเป็นการให้ข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชนหรือว่าช่อโกงประชาชนหรือเปล่านะครับซึ่งในวันนี้ทนายและก็ผู้เสียหายนะครับจึงได้เดินทางเข้ามาที่กองปราบปรามแห่งนี้ครับซึ่งผู้เสียหายนะครับก็ยังบอกว่าทางไฟแนนซ์นะครับได้แจ้งให้ผู้เสียหายนะครับได้แก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับซึ่งไฟแนนซ์ได้ปฏิเสธปัญหาทุกอย่างนะครับซึ่งยังบอกกับทางผู้เสียหายนะครับว่าหากไม่ส่งค่างวดนะครับไปกับทางไฟแนนซ์ก็จะติดแบล็คลิสต์นะครับทางผู้เสียหายจึงอยากถามว่ารถดังกล่าวนะครับไม่ได้มีชื่อเป็นของใครมันเป็นรถเถื่อนแบบนี้ยังต้องส่งค่างวดอยู่หรือเปล่านะครับมีนายยกด้วยครับยกด้วยครับซึ่งในส่วนของทางสคบก็ต้องให้ทางสคบนะครับได้มาแจ้งความด้วยนะครับไก่ก้อม
ีภาพวิวด้วยนะครับจ้าจ้าแต่ในวันนี้นะครับทางทนายแล้วก็ผู้เสียหายนะครับก็ได้เข้ามาแจ้งในข้อของช่อกงประชาชนเท่านั้นนะครับซึ่งจะให้ทางกองปราบปรามนะครับได้พิจารณาว่าประเด็นดังกล่าวนะครับเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านะครับซึ่งมีการโฆษณาแล้วก็ให้ข้อความมันเป็นเท็จแก่ประชาชนด้วยนะครับครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่กองปราบปรามนะครับซึ่งตอนนี้ทางทนายนะครับก็ได้พาผู้เสียหายจากกรณีโชว์รูมนะครับไม่ยอมออกป้ายขาวให้นะครับจึงได้เดินทางมาจากลพบุรีนะครับเข้ามาที่กองปราบปรามแห่งนี้เพื่อเข้าแจ้งความนะครับให้ทางกองปราบปรามนะครับได้พิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านะครับซึ่งมีการโฆษณาและก็มีการให้ข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชนครับครับก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวเราจะขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ